ชาแนลนายทาร์ลอตพยากรณ์ by ครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะว่าลายมือของใครนะคะมีเส้นสมองเกิดห่างจากเส้นชีวิตเป็นช่องว่างลักษณะแบบนี้นะคะไม่ได้ติดกับเส้นชีวิตและก็จุดเริ่มต้นของเส้นสมองมีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นบ่งบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะฉลาดมาตั้งแต่เด็กค่ะนะคะแล้วก็มีเส้นเล็กๆฝอยนะคะขึ้นไปที่เนินพฤหัสลักษณะแบบนี้จะต้องเป็นเส้นที่เกิดมาจากเส้นสมองนะคะบ่งบอกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะใฝ่ฝันทะเยอทะยานที่จะทำให้ตัวเองนั้นยกระดับฐานะให้สูงขึ้นนะคะรวยขึ้นมีหน้ามีตามีชื่อเสียงนะคะที่ดีขึ้นร่ำรวยนะคะมีเกียรติยศชื่อเสียงนั่นเองนะคะเป็นคนที่พยายามที่จะผลักดันตัวเองใช้ความฉลาดที่มีผลักดันตัวเองให้อยู่ในระดับสังคมที่สูงขึ้นนะคะยกระดับฐานะของตัวเองนั่นเองนะคะและถ้าเกิดว่ามีเส้นวาสนานะคะที่เกิดมาตั้งแต่โคนเลยโคนนิ้วเลยโคนมือเลยแล้วพุ่งตรงไปยังเนินเสาเส้นวาสนาคมชัดนะคะเด่นชัดแล้วยาวต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่มีจุดอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีสามเหลี่ยมไม่มีสี่เหลี่ยมหรือดาวหรือเส้นตัดนะคะเส้นวาสนาคมชัดลักษณะแบบนี้นะคะก็จะยิ่งเด่นชัดว่าคนคนนี้ที่มีลายมือลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่ใช้ความมุ่งมั่นนะคะใช้ความอดทนความเพียรพยายามแล้วบวกกับความเฮงนะคะในดวงชะตาทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานไม่ว่าจะทำธุรกิจก็จะร่ำรวยไม่ว่าจะทำงานประจำนะคะก็สามารถที่จะผลักดันตัวเองนะคะให้ก้าวขึ้นสู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะได้เป็นระดับหัวหน้านะคะได้เป็นระดับผู้นำผู้บริหารได้นะคะในที่สุดค่ะและถ้ายิ่งมีเส้นนะคะอาทิตย์พุ่งตรงสวยนะคะคมชัดแบบนี้ก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าเส้นอาทิตย์เนี่ยเป็นเส้นแห่งเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองความร่ำรวยนะคะถ้ามีเส้นเดียวๆแล้วก็คมชัดหมายความว่าจะสามารถรวยได้ด้วยอาชีพเดียวไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรอาชีพเดียวนะคะก็สามารถที่จะร่ำรวยได้มีชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองได้นะคะด้วยอาชีพเดียวแล้วก็ประกอบกับเนินพุทธอิ่มเต็มนะคะสวยด้วยเนินอาทิตย์ก็อิ่มเต็มสวยยิ่งเป็นการยืนยันค่ะว่าเจ้าชะตาจะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะอย่างแน่นอนอันนี้คือเป็นลักษณะของคนที่เก่งบวกเฮงนะคะต้องมีความพยายามของตัวเองด้วยนะคะด้วยเส้นนี้นะคะมีความพยายามมีความเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็มีลักษณะของการที่มีวาสนาที่ดีนะคะเส้นเด่นชัดนะคะก็จะยิ่งทำให้คนคนนั้นน่ะมีโอกาสที่จะรวยได้อย่างแน่นอนนะคะถ้าหากว่าลายมือใครนะคะมีเส้นที่ตั้งขึ้นมาจากเส้นสมองนะคะเป็นเส้นตั้งขึ้นมาคู่กันแบบนี้พุ่งไปยังเนินอาทิตย์ค่ะสองเส้นแบบนี้นะคะและตรงปลายข้างหนึ่งของเส้นนะคะแยกออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะตรีศูนย์หรือว่ามีง่ามขึ้นมาสามง่ามลักษณะแบบนี้นะคะบ่งบอกว่าคนคนนั้นจะโชคดีมีอำนาจวาสนานะคะและจะร่ำรวยได้ด้วยการทำธุรกิจนะคะการงานที่เป็นคนที่โชคดีแล้วก็มองการไกลนะคะแล้วก็ยังจะมีดาวนะคะเกิดขึ้นที่เนินพฤหัสอีกนี่ยังเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะว่าจะมีบุญวาสนาเก่านะคะมาส่งเสริมทำให้ดวงชะตานั้นประสบกับความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะคะชีวิตจะมีความราบลื่น
นะคะในการประกอบสัมมาอาชีพนะคะไม่ว่าจะทำงานประจำหรือว่าทำธุรกิจก็ตามนะคะจะส่งเสริมให้คนคนนั้นมีชื่อเสียงที่ดีนะคะเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพนับถือเชื่อฟังนะคะเป็นที่ศรัทธาของผู้คนทั้งหลายแล้วก็บวกกับความที่เป็นคนที่เป็นคนดีด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีดาวนะคะสัญลักษณ์พิเศษเนี้ยบนเนินพฤหัสก็จะบ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีศีลธรรมเพราะว่าเนินพฤหัสคือเนินคุณธรรมนะคะบวกกับบุญเก่าด้วยดังนั้นจะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนที่ร่ำรวยนะคะด้วยเกียรติยศวาสนาบารมีแล้วก็คุณงามความดีนะคะทั้งบุญเก่าและบุญใหม่ที่ทำประกอบกับเป็นคนดีด้วยนั่นเองนะคะและอีกอย่างนึงถ้ามีเส้นนะคะพุ่งมาจากเนินจันนะคะเป็นเส้นพุ่งลักษณะแบบนี้เป็นขั้นบันไดแบบนี้นะคะพุ่งไปยังเนินพฤหัสแบบนี้บ่งบอกว่าชีวิตจะสำเร็จได้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปเหมือนบันไดเหมือนการก้าวขึ้นบันไดแบบนี้ถ้าคุณทำงานประจำนะคะคุณจะไต่เต้าขึ้นในตำแหน่งที่สูงได้นะคะจะสำเร็จพบกับความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานได้เป็นระดับผู้บริหารเป็นหัวหน้าเป็นลีดเดอร์ชิพได้นะคะอำนาจวาสนาบารมีมีนะคะเป็นขั้นเป็นตอนและถ้าคุณทำธุรกิจก็เหมือนกันนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจเนี่ยแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะค่อยๆเจริญเติบโตไปเรื่อยๆด้วยความเก่งบวกด้วยความเฮงนะคะดวงดีวาสนาดีด้วยนั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะเส้นนี้ยังบ่งบอกถึงการที่มีคอนเน็กชันเป็นผู้มีอำนาจเป็นคนที่มีสามารถที่จะผลักดันคุณนะคะให้ขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงได้นะคะหรือว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณทางด้านธุรกิจมีคอนเน็กชันที่ดีทางธุรกิจนะคะก็จะส่งเสริมให้เจ้าชะตานี้ประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพที่เป็นอาชีพงานประจำนะคะหรือแม้แต่จะทำธุรกิจนะคะหรือการลงทุนใดๆนะคะด้วยการมีคอนเน็กชันแล้วก็การประสบความสำเร็จแบบเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จะร่ำรวยได้ค่ะถ้าหากใครนะคะมีเส้นอาทิตย์นะคะที่เริ่มต้นมาจากเนินจันทร์นะคะพุ่งไปยังเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางนะคะเส้นอาทิตย์ที่คมสวยนะคะชัดเจนไม่มีอะไรที่มาเกิดขึ้นทำให้เป็นจุดตัดนะคะหรือว่ามีสัญลักษณ์อะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นบนเส้นอาทิตย์แบบนี้นะคะเส้นอาทิตย์สวยๆคมๆแบบนี้บ่งบอกว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงที่ดีนะคะและนอกจากนี้ยังมีเส้นแขนงออกจากเส้นอาทิตย์พุ่งไปยังเสพุ่งไปยังเนินพุทธนะคะเนินพุทธเนินธุรกิจตรงนี้นะคะพุ่งไป2เส้นนะคะแบบนี้นะคะชัดๆแบบนี้ด้วยบ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ดีนะคะได้รับการยกย่องยอมรับนะคะจากมหาชนผู้คนทั่วไปนะคะทำให้มีความราบรื่นในเรื่องของการทำงานนะคะเงินทองหาได้ง่ายมีชีวิตครอบครัวนะคะที่มีความสุขได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนจากครอบครัวครอบครัวผาสุขนะคะเพราะว่ามาจากเนินจันทร์ลักษณะแบบนี้นะคะส่งเสริมให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขเกียรติยศชื่อเสียงดีมีอำนาจวาสนานะคะและเส้นที่พุ่งไปยังเนินพุธนะคะบ่งบอกว่ามีหัวทางธุรกิจทำธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะรู้จักวิธีการที่จะทำมาค้าขายให้ได้ผลกำไรที่ดีนะคะแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจหรือการลงทุนนะคะจะเล่นหุ้นเล่นลงทุนต่างๆถือได้ว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะมีหัวธุรกิจมีหัวในการลงทุนการค้าการขายและยิ่งถ้ามีเส้นนะคะตั้งขึ้นที่ข้อกลางนิ้วข้อกลางนิ้วชี้ข้อกลางมีเส้นตั้งขึ้นแบบนี้หลายๆเส้นนะคะประกอบกับนิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งเนี่ยยาวด้วยนะคะนิ้วโป้งยาวด้วยนะคะลักษณะ2 อย่างเนี้ย
จะยิ่งโดดเด่นส่งเสริมว่ามีความเป็นผู้นำนะคะมีความเฉลียวฉลาดเป็นผู้นำหาเงินเก่งนะคะรู้จักวิธีการที่จะหาเงินช่องทางที่จะหาเงินหรือฉลาดในเรื่องของการลงทุนได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าใครมีลักษณะเส้นแบบนี้นะคะเส้นอาทิตย์ที่สวยแบบนี้นะคะแล้วเส้นแยกแขนงที่ไปยังเนินพุธแบบนี้นะคะประกอบกับมีเส้นตั้งขึ้นนะคะชัดๆเลยไม่ใช่เส้นบางๆนะจะต้องเป็นเส้นแบบคมและชัดนะคะเส้นที่ตั้งขึ้นตรงเนี้ยตรงข้อนิ้วกลางตรงข้อกลางของนิ้วชี้ลักษณะแบบนี้นะคะประกอบกับนิ้วโป้งที่สูงนิ้วโป้งที่ยาวด้วยได้รูปยาวด้วยนะคะก็รับรองค่ะนะคะถ้ามีลักษณะแบบนี้เนี่ยมือลักษณะแบบนี้จะส่งผลให้เจ้าชะตานั้นนะคะประสบความสำเร็จร่ำรวยได้นะคะด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยความที่มีโอกาสที่ดีนะคะที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการทำธุรกิจนะคะแล้วก็การลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้กำไรงามนะคะอาจจะเป็นประเภทลงทุนน้อยแต่ฟลุกได้กำไรหลายเท่านะคะเป็นอาจจะเป็นร้อยเท่าก็ได้นะคะก็คือประมาณเก่งบวกเฮงนั่นเองนะคะสำหรับลายมือลักษณะที่จะบ่งบอกถึงความเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีแบบเก่งบวกเฮงนั่นเองค่ะในมือใครนะคะมีเส้นวาสนาที่พุ่งตรงชัดเจนนะคะแบบนี้บวกกับมีเส้นอาทิตย์ที่ยาวนะคะพุ่งตรงไปยังเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นวาสนากับเส้นอาทิตย์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นมานะคะบนเส้นวาสนาแบบนี้บ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีวาสนาดีนะคะจะสามารถที่จะร่ำรวยได้นะคะก้าวหน้ามีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นเศรษฐีได้ด้วยวาสนาที่ดีนะคะและก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะอดทนนะคะเพราะว่าเส้นวาสนาที่คมชัดลักษณะแบบนี้คือลักษณะของคนที่มีความอดทนนะคะเพียรพยายามที่จะต่อสู้ชีวิตให้พบกับความสำเร็จความร่ำรวยได้อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆนะคะประกอบกับสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นบนเส้นวาสนานะคะจะช่วยเพิ่มทำให้อิทธิพลความสำเร็จนั้นเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนะคะและเส้นที่เชื่อมระหว่างเส้นวาสนากับเส้นอาทิตย์นะคะบ่งบอกว่าอำนาจวาสนาบารมีความเพียรของตนจะส่งเสริมให้มีเกียรติยศชื่อเสียงที่ดีด้วยความเพียรพยายามความมานะบากบั่นที่จะประสบความสำเร็จมีเกียรติยศชื่อเสียงไม่ว่าจะทำงานประจำก็จะได้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จได้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นตำแหน่งใหญ่โตขึ้นนะคะมีเงินมีทองมีเงินเดือนมีรายได้ที่ดีขึ้นนะคะและประกอบกับเป็นมีเส้นที่พุ่งออกมาจากเส้นสมองนะคะพุ่งขึ้นไปบนเนินพฤหัสแบบนี้จะยิ่งส่งเสริมว่าเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำอาชีพงานประจำหรือว่าทำธุรกิจการค้าการขายหรือลงทุนนะคะก็จะมีความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาที่มาขวางกั้นนะคะจนทำให้ตนนั้นประสบความสำเร็จร่ำรวยได้นะคะและอีกอย่างนึงนะคะก็ประกอบกับมีนิ้วก้อยนะคะที่ยาวนะคะแบบนี้ด้วยนะคะก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจนะคะเป็นตัวการันตีหรือรับประกันได้ว่าเจ้าของมือที่มีลักษณะเส้นแบบนี้นะคะรูปร่างมือแบบนี้จะเป็นคนที่พบกับความสำเร็จนะคะทำธุรกิจการค้าการขายหรือทำงานประจำนะคะก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งร่ำรวยได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นลักษณะของคนที่มีทั้งความมานะบากบั่นนะคะความเพียรพยายามนะคะแล้วก็ความเก่งนะคะมีทั้งเรื่องของความเก่งและความเฮงเก่งบวกเฮงนะคะทำให้เขาประสบความสำเร็จร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีได้นะคะก็คือลักษณะเส้นแบบนี้แล้วก็ลักษณะมือลักษณะนิ้วนะคะที่มีนิ้วก้อยยาวแบบนี้นะคะก็จะเป็นลายมือแล้วก็เป็นลักษณะมือของคนที่จะร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีได้แบบเก่งบวกเฮงค่ะหากในลายมือใครนะคะมีเส้นพุทธที่ยาวคมชัด
นะคะแล้วก็สวยแบบนี้ประกอบกับมีเส้นแขนงนะคะที่แยกออกไปพุ่งไปยังเนินเสาแบบนี้นะคะเป็นลักษณะลายมือของคนที่เป็นคนฉลาดค่ะแก้ปัญหาเก่งแล้วก็ทำธุรกิจก็จะสามารถประสบความสำเร็จร่ำรวยได้นะคะเส้นที่พุ่งไปยังเนินเสาบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ขยันค่ะนะคะเป็นคนที่ไม่กลัวงานหนักมีความอดทนสูงนะคะมีความเพียรพยายามเป็นอย่างมากๆเลยนะคะส่งผลให้ผู้ที่มีลายมือลักษณะแบบนี้นะคะเป็นคนที่จะสามารถสร้างฐานะสร้างตัวสร้างตนนะคะให้ร่ำรวยได้อย่างแน่นอนนะคะบวกกับในเรื่องของความที่เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของหัวการค้าการลงทุนธุรกิจด้วยแล้วบวกกับความมุ่งมั่นนะคะความเพียรพยายามความอดทนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งแก้ปัญหาเก่งฉลาดด้วยนะคะก็คือลักษณะของเก่งบวกเฮงนั่นแหละนะคะก็จะมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีกับเขาได้ค่ะลายมือของคนเราก็เปรียบเสมือนลายแทงชีวิตค่ะลายมือจะเป็นตัวบ่งบอกถึงชะตาชีวิตของเจ้าของมือว่าจะมีดวงชะตาเป็นแบบไหนดีหรือไม่ดีโชคดีหรือว่าโชคร้ายนะคะดังนั้นลายมือจึงเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงสิ่งที่เจ้าชะตานั้นทำมานะคะการกระทำของคนเรานะคะจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตดังนั้นสิ่งที่ติดตัวเรามาเส้นหลักๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับบุญเก่ากรรมเก่าที่กำหนดชะตาชีวิตของคนเรามาแต่ว่าลายมือเส้นฝอยเส้นเล็กๆนะคะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็หายไปได้เปลี่ยนแปลงได้ค่ะนะคะในทุกๆ6เดือนค่ะนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเราให้ดีได้มีสัญลักษณ์ที่ดีได้นะคะในลายมือของเราด้วยการกระทำค่ะทำความดีอยู่เสมอนะคะทำบุญอยู่เสมอจะช่วยส่งเสริมให้ชะตาชีวิตนั้นเปลี่ยนเป็นโชคดีได้นะคะลายมือก็จะบ่งบอกถึงสิ่งที่ดีมีสัญลักษณ์ที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตให้ดีได้ด้วยการกระทำความดีนั่นเองค่ะฝากกดติดตามให้กำลังใจ Channel นายทารอตพยากรณ์ by Crew A ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ